อยมาออกมาแล้ว MV ของพี่นี่ของพี่ดีเป็นไงบ้างครับใช่ครับก็โชคดีครับได้มีโอกาสเล่นมิวสิกของพี่บีพีรพัฒน์เพลงรู้ปล่อยมาสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแหละก็มีหลายคนบอกว่าได้ดูบ้างใน YouTube ในทีวีอะไรเงี้ยก็ชอบกันเยอะนะมันเป็นคิดว่ามันเป็นแนวแปลกใหม่นิดนึงก็คือก็แหวกแนวเป็นซอมบี้เป็นอะไรอย่างงี้เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ได้เล่นกับเดียด้วยก็สนุกไปด้วยเจอคนบอกว่าหวานมากครับจูบโอ้โหว้าวว้าวจูบปากด้วยก็ดูดื่มมากก็ไม่เขินครับรุ่นนี้ไม่เขินแล้วครับก็หลายเทคอยู่เหมือนกันหลายเทคอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของมันไม่ได้จูบแบบไร้สาระคือมันมีที่มาที่ไปเรื่องของเนื้อเพลงถ้าเกิดใครได้ฟังแล้วมันเป็นเพลงที่เพราะมากนะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของพี่บีที่ผมว่าทำได้แค่คนเดียวแหละที่จะเป็นแนวนี้เพลงแบบนี้นะผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ดูเนื้อหาแล้วก็ลงเลยว่ามันก็ต้องมีจูบมีอะไรจริงบ้างก็ไม่มีปัญหาหรอกมันตามเนื้อเพลงตามสตอรี่บอร์ดของมิวสิกฮะภาพสวยครับภาพสวยผมชอบครับเป็นมิวสิกที่เล่นแล้วประทับใจมากเพราะว่าผมก็เล่นมาหลายตัวแล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรแล้วแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าออกมาแล้วผมและเดียแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะโอเคนะแฮปปี้เรียกว่าการันตีความรักผ่านมิวสิกวิดีโอเลยหรือเปล่าคะว่าการันตีไม่เชิงว่าจะต้องถ่ายทอดผ่านมิวสิกนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอินกับเพลงนี้เพราะว่ามันรู้ว่าเราคบกันจริงแล้วก็อาจจะสื่อความรักไปแบบอย่างชัดกว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแฟนกันก็คิดว่าเรามีส่วนที่ทำให้มิวสิกเพลงนี้มันดีขึ้นมานิดนึงเขาติดต่อมานี่เลือกรับงานนี้นานไหมครับที่แบบต้องเล่นคู่กันอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคือเดียเขาก็ออนทัวร์กับพี่บีอยู่แล้วเขาจะร้องเพลงคู่กันหลายตามผับตามหลายๆที่แล้วก็อยู่ดีก็มีถามมาแล้วเดียเขาก็มาเปิดเพลงให้ผมฟังจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เปิดให้ฟังแล้วก็รู้ว่าผมชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วมันจะอินมากพวกเพลงโซพวกอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วก็เขาบอกเอ้ยพี่บีเขาอยากให้เราเล่นเพลงนี้นะบอกเอ้ยจริงเหรอดีใจมากแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็นัดวันถ่ายเลยถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยด้วย6โมงเช้าถึงตีสามแล้วก็สนุกกันไปถามถึงความรักบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างคะได้เจอกันบ่อยก็เจอกันเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงช่วงก่อนนี้เดือนที่แล้วก็จะไม่ค่อยว่างกันผมจะไปต่างประเทศบ่อยจะไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งครบรอบ7ปีที่คบกันไปก็คงจะเห็นภาพใน Instagram อะไรกันบ้างนะก็โชคดีครับได้เคลียร์เวลาทั้งคู่แล้วก็เคลียร์คิวแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนิดหน่อยไปอยู่กัน2คนก็ไปเดินเล่นกินข้าวกันไปมีของขวัญอะไรพิเศษมั้ยคะของขวัญมีแต่ความรู้สึกให้ละครับเพราะว่าไม่ได้เน้นของขวัญหรอกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า7ปีแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะไรให้กันมากมายหรอกมันแค่พูดกันแล้วก็มองตากันไปเที่ยวกันก็รู้ใจอยู่แล้วมัน7ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงแบบความรู้สึกเรามันเพิ่มพูนขึ้นขนาดไหนจากวันแรกด้วยผมว่า7ปีมันเป็นความรู้สึกที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่แล้วเป็นแฟนที่คบกันแล้วก็คุยเยอะๆเข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนไม่ว่าเราจะเจอเรื่องที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตต่างๆเราก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็รู้ว่าอีกคนนึงคิดอะไรอยู่แทบจะรู้ว่าประโยคต่อไปจะพูดว่าอะไรมันก็เป็นอะไรที่มันก็สบายใจพบกันแล้วรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีของเราแหละปรึกษากันได้ทุกเรื่องไหมปรึกษากันได้ทุกเรื่องครับครบรอบ7ปีไปเที่ยวมาปีใหม่นี้มีแผนไปไหนไหมปีใหม่ว่าจะทำงานนะว่าจะทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไปไหว้พระที่เมืองจีนเหมือนกันครับไปด้วยกันใช่ครับไปเป็นแผนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆแล้วผมกับเดียก็จะไปไหว้พระกับอาจารย์ทุกปีอยู่แล้วที่เมืองจีนก็จะกลับไปที่บรรพบุรุษคือบ้านผมมาจากสัวเถาเมืองจีนแล้วก็จะไปไหว้วัดต่างๆจะไปไหว้ตัวเราเอี๊ยแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมที่นับถือก็จะไปหรือว่าไปกับครอบครัวจริงๆแล้วปกติจะไปเป็นคณะใหญ่ร้อยคนแต่ว่าปีนี้พอดีติดงานกันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยจะไปกันเองทีหลังเพราะว่าไม่อยากพลาดนะต้องไปให้ได้ทุกปีครับไปกี่วันนะคะไป2วันฮะสองวันสัวเถากับกวางเจาฮะใช่ครบรอบ7ปีนี่กลัวอาหารเล็กไปบ้าง
อย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันอาถรรพ์คือถ้าอยากจะคิดได้มันก็มีได้ทุกเลขแหละทั้ง1 3 5 7 9มันมีได้อาถรรพ์อาถรรพ์มิวสิกวิดีโอก็มีซึ่งพวกผมก็เล่นกันมา2เรื่องแล้วก็ยังอยู่ได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อมโยงของคนบางคนมากกว่าพวกเราก็ปกติฮะปกติดี